สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพิชิต้าอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพิชิต้าก็กลับมาชวนแต่งหน้าสวยใสในวัย40บวกนะคะถึงแม้ว่าเราจะเข้าเลข4แล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเรายังสามารถสวยใสไปต่อได้นะคะเราต้องหันกลับมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะตั้งแต่เรื่องสุขภาพเลยนะคะเราต้องทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะทานอาหารเสริมออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่เข้าเลข4แล้วนะคะย่อมรู้สึกได้นะว่าเราเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นการผลิตคอลลาเจนหรืออะไรต่างๆเนี่ยผิวพรรณเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เปล่งปลั่งไม่เต่งตึงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นครีมลุงการพักผ่อนให้เพียงพออาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางท่านนะคะก็ต้องไปโบท็อกฟิลเลอร์นะคะไปทำอะไรเสริมเพิ่มเติมให้ดูดีนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะน่าจะมีเพื่อนนะคะที่แบบว่าบางคนที่เขาใส่ใจตัวเองแล้วก็บางคนที่ก็ไม่ได้ใส่ใจตัวเองนะคะเชื่อไหมคะว่าพิชิต้านะคะก็มีเพื่อนทั้งสองกลุ่มเหมือนกันนะคะกลุ่มหนึ่งที่ก็ละเลยนะคะละเลยก็คือฉันแต่งงานแล้วฉันมีลูกแล้วฉันไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งตัวแต่งหน้าหรืออะไรใดๆนะคะก็คือปล่อยไปตามยถากรรมนะคะนั่นก็ในมุมมองที่พิชิต้ามองเขาอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนกับแบบตอนนั้นตอนที่เรายังแบบวัยรุ่นเหมือนกันเธอก็น่ารักอะไรเงี้ยเธอก็ดูสดใสแต่แบบตอนนี้เธอปล่อยเนื้อปล่อยตัวแบบมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเธอแบบจริงๆเธอน่ารักมากเลยนะอะไรเงี้ยถ้าเธอแบบว่าหันมาแต่งเนื้อแต่งตัวหรือว่าแบบปรับปรุงตัวเองปฏิวัติตัวเองสักหน่อยอ่ะก็จะดูสวยกว่านี้ดูดีกว่านี้บางทีก็แอบแบบแอบเสียดายนะแต่ก็ไม่กล้าทักหรอกเนาะใครจะไปกล้าทักจริงป่ะกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงนะคะก็จะแบบปฏิวัติตัวเองมากเลยนะคะก็คือไม่ยอมปล่อยตัวเองให้ไปตามกระแสโลกเลยนะคะก็คือออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่ดีนะคะออกไปใช้ชีวิตแบบปาร์ตี้บ้างเที่ยวบ้างอันไม่ใช่ปาร์ตี้แบบว่าทานเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงว่าออกไปแบบสังสรรค์กับเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยออกไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามแบบแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูแบบดูเด็กดูสดใสดูมีชีวิตชีวาซึ่งจริงๆแล้วแบบเราเห็นคนทั้งสองกลุ่มเลยนะแล้วเราก็ถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราอยากจะเป็นคนกลุ่มไหนนะคะก็มันไม่ผิดหรอกค่ะทั้งสองกลุ่มเราก็จริงๆแล้วเราก็เป็นทั้งสองกลุ่มมาก่อนเคยเป็นกลุ่มที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวด้วยนะแล้วก็ด้วยแบบโซเชียลเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีเราก็ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรลงเฟซใช่ไหมมันได้เห็นรูปตัวเองแอบตกใจในวันที่เราไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนาะปล่อยให้อ้วนปล่อยให้โทรมปล่อยให้แบบไม่แต่งตัวไม่ทำอะไรอ่ะปล่อยไปตามวิถีกรรมแล้วก็พอเห็นรูปนั้นก็ตกใจไงแล้วถามว่าแล้วเราจะเอายังไงต่อเป็นแบบนี้หรือจะพัฒนาตัวเองจะปรับปรุงตัวเองจะปฏิวัติตัวเองนะอยากสวยหรือเปล่ายังอยากสวยไหมยังอยากแบบถ่ายรูปมาแล้วสวยไหมก็ถามตัวเองง่ายๆนะถามง่ายๆไปเลยก็คำตอบก็คือใช่ฉันก็ยังอยากดูดีอยู่ยังอยากดูสวยอยู่ถ้าคิดว่าอยากจะดูดีดูสวยนะคะมาค่ะมาอยู่พวกเดียวกันค่ะมาค่ะคลิปนี้นะคะพิชิต้าก็ชวนมาแต่งหน้าค่ะชวนมาแต่งหน้าสวยใสไว้เลข4มาเป็นกำลังใจมาเป็นเพื่อนนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครที่อาจจะยังไม่ได้เฉลียวใจเลยด้วยซ้ำนะแอบแล้วก็บังเอิญได้ดูคลิปพิชิต้านะคะก็อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโดยที่เราก็ไม่รู้จักกันเนาะพิชิต้าก็อยากจะชวนให้กลับมาสวยใสนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะประโยชน์นั้นไม่ได้ตกลงที่ใครพิชิต้าไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากตรงนั้นนะคะคุณเท่านั้นคุณคือคนที่ได้รับประโยชน์จริงๆนะคะแต่พิชิต้าก็ได้เหมือนได้แบบได้เชิญชวนนะได้เชิญชวนแล้วก็อยากจะแบบเหมือนได้บุญอะกึ่งๆได้บุญชวนมาสวยทั้งนี้นะคะการที่ตัดสินใจที่จะมาสวยเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจก่อนแล้วก็ปฏิวัติตัวเองนะก็เริ่มจากอะไรที่ง่ายๆเช่น
ปรับปรุงเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยจากที่แบบเราเคยออกจากบ้านด้วยชุดแบบเดิมๆอะไรเงี้ยก็ปรับให้มันมีดูมีอะไรมากขึ้นสร้างทุกวันให้เป็นโอกาสที่เราจะสวยนะจนทุกวันนี้นี่คือการที่พี่ต้าลุกขึ้นมาแต่งชุดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้สามีก็ไม่ทักแล้ว ก็ถามว่าชุดนี้ฉันจะไปไหนคุณจะไปไหนก็ไปส่งลูกไปรับลูกก็เป็นชุดที่แบบเราไปรับไปส่งลูกก็ไม่ใช่แค่ไปรับไปส่งลูกด้วยแค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ถามว่าผิดไหมมันไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าความตั้งใจส่วนตัวก็คืออยากให้ดูดีอยากให้ตัวเองดูดีแต่คนอื่นก็มีสิทธิ์ที่เขาจะแบบตัดสินใจในสิ่งที่เขาเป็นนะคะก็พี่ชิต้าก็แค่อยากให้ตัวเองดูดีแล้วก็อยากเชิญชวนให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆมาดูดีด้วยกันกลับมาสวยด้วยกันกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่ชิต้านะคะก็จะเริ่มเดี๋ยวที่พี่ชิต้านะคะก็จะแต่งหน้านะคะสำหรับคนที่แต่งไม่เป็นก็แต่งตามได้เลยนะคะขั้นตอนไหนที่คิดว่ามันเยอะไปอะไรอย่างนี้ก็ข้ามได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แต่งเป็นแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณกลับมาแต่งหน้าอีกครั้งนะคะกลับมาสวยกันอีกครั้งค่ะโอเคเริ่มอันนะสำหรับคลิปนี้นะคะพิชิต้าก็ใช้ครีมรองพื้นนะคะเป็นของสีจันนะคะนัมเบอร์120นะคะเราก็มาวอร์มแทบๆๆๆไปค่ะเสร็จแล้วเราก็มาลงที่หน้าเราได้เลยค่อยๆลงนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะครีมเขาเข้มข้นนะคะแล้วก็การลงเยอะนะคะก็จะทำให้ดูหน้าจะดูหนาเกินไปนะแล้วก็เปลืองด้วยอ่ะเดี๋ยวพี่ชิต้าก็จะใช้ฟองน้ำเลยครีมที่เหลือก็มาลงคอได้เลยนะคะนี่ยังเหลือเลยอ่ะเสียดายอ่ะมันเยอะด้วยเราก็มาไฮไลท์เช็ดดิ้งกันค่ะด้านที่เป็นสีขาวนะคะก็คือด้านที่ไฮไลท์นะคะก็เอามาลงตรงบริเวณหน้าผากอย่างนี้จมูกนี้คางนะคะแล้วก็เอามาลบริ้วรอยเนาะใต้ตาหางตาร่องแก้มนะคะมีรอยตรงไหนก็โบกโบกโบกเข้าไปเลยนะแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นสีเข้มแบบนี้เราก็เอามาเช็ดดิ้งนะคะก็คือการสร้างกรอบหน้าหน้าผากนะคะมันก็ดูจะไปไกลแล้วเราก็มาเติมเงาให้เขาสักนิดหนึ่งเพื่อให้มันดูแบบว่าแคบลงแล้วเราก็เอามาทาด้านข้างจมูกอย่างนี้เพื่อจะทำให้ด้านข้างจมูกนะคะดูมีเงาเห็นไหมพอดูมีเงาแล้วเหมือนจมูกก็ดูพุ่งๆด้านมันก็จะดูโด่งๆขึ้นเนาะแล้วก็เอามาตัดกลางนี้
ทาสีให้หน้าดูแคบลงเห็นไหมมันก็จะดูตอบลงเนาะแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำนะคะเกลี่ยเกลี่ยไปเติมข้างจมูกอีกนิดนึงจะได้ดูดั้งโด่งๆหน่อยนะเพิ่มเงาทีนี้เราก็มาลงแป้งได้เลยจ้าแล้วเราก็มาเขียนคิ้วกันนะคะเติมคิ้วในส่วนของหัวคิ้วนะคะพิชิต้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะในส่วนของเซตอายแชโดว์นะคะพิชิต้าจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นของลาเมล่าโดยที่พิชิต้านะคะก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีที่หนึ่งสองแล้วก็สามตัวนี้นะทาไปให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะไปโดนสีส้มซะแล้วเดี๋ยวพิชิต้าจะใช้สีนี้เป็นสีที่สองนะคะคัดเบ้าไปค่ะแล้วก็ไล่ไปที่ใต้ตาด้วย
ข้มนะคะทีนี้ก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยตัดขนตาเลยนะคะบีบปลายข้างละ10 ครั้งค่ะบีบเบาๆนะอย่าบีบแรงเดี๋ยวขนตาหักแล้วก็ปัดเลยลิปนี้แจ่มขอใช้คู่กันลงอีกรอบนะคะเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างชอบหรือไม่ชอบยังไงคอมเมนต์มาบอกได้นะคะนะคะก็อยากจะชวนนะคะพี่ๆน้องๆนะคะกลับมาสวยด้วยกันอีกครั้งนะคะกลับมาดูแลตัวเองนะคะทำทุกวันให้เป็นวันดีๆนะคะการที่เราแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้านะคะก็คือเป็นการสร้างโอกาสดีๆนะคะให้กับตัวเองอย่างน้อยนะคะก็ทำให้ตัวเองรู้สึกดีตัวเองรู้สึกตัวเองสวยอะสวยขึ้นเชื่อเถอะว่ามันจะทำให้เราดูสวยขึ้นสวยแล้วมันก็มีประโยชน์ยังไงสบายใจสบายตาในสายตาตัวเองนะในความรู้สึกตัวเองที่เห็นทุกวันตัวเองดูดีก็รู้สึกดีจิตใจรู้สึกดีมีความรู้สึกเคารพตัวเองรู้สึกมีคุณค่าก็ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดอย่างนี้ไหมแต่ที่พี่ชิต้าทำแล้วได้ความรู้สึกดีให้กับตัวเองลูกก็รู้สึกดีลูกก็รู้สึกไปไหนก็ภูมิใจแบบว่าแม่สวยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่แบบสวยมากมายอะไรขนาดนั้นไม่ได้แบบอู้ตายสวยอะไรคือแบบสวยในมุมของเด็กก็อาจจะแบบว่าแม่แบบดูสวยขึ้นดูมีอะไรมากขึ้นดูดีกว่าแบบแม่แบบไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงจะรู้สึกแบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยกับการที่เราแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะก็แค่อยากแชร์ไอเดียของตัวเองออกมาว่าตัวเองทำแล้วตัวเองรู้สึกดียังไงก็เลยอยากจะแบ่งปันความรู้สึกอย่างเงี้ยว่าแบบมันเป็นการให้เกียรติตัวเองอ่ะมันเป็นการทำให้ตัวเองรู้สึกดีแบบง่ายๆอ่ะทำตัวเองให้รู้สึกดีในวันที่มันเป็นวันที่ปกติ เข้าใจปะ
คือเราไม่จําเป็นต้องรอว่าวันนี้เป็นวันพิเศษวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วฉันค่อยลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าซึ่งแบบปีหนึ่งก็ครั้งก็วาเลนไทน์ก็วันเดียวหรือว่าวันนี้วันครบรอบแต่งงานก็จะแต่งตัวสวยหน่อยแต่งสวยแบบแต่งหน้าสวยหน่อยแต่งตัวสวยหน่อยเพื่อที่จะแบบไปกินข้าวดินเนอร์กับสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือตัวพี่ชิต้าเองก็ไม่รอเลยทุกวันคือวันที่ดีของฉันทุกวันคือฉันจะสวย สวยในมุมของฉันสวยในสไตล์ของฉันก็ใครสบายใจที่ประมาณไหนลองดูนะคะอย่างพี่ชิต้าก็แบบแค่นี้พอใจแล้วคือแต่งตัวเล็กน้อยนะก็แต่งตัวแบบก็เรียบง่ายนี่แหละแบบไม่ได้แบบดูเวอร์วังอะไรเพียงแต่ว่าแต่งตัวให้มันดูดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะแค่นั้นเองแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็เลยอยากจะมาเชิญชวนว่าถึงเราจะเลข4แล้วอย่ายอมแพ้นะคะถึงแม้พิชิต้าจะเลขจะเดินไปจนไปถึงเลข5แล้วเลข6แล้วพิชิต้าก็จะไม่ยอมแพ้เชื่อไหมว่าขนาดแม่ตัวเองแบบ70กว่าแล้วอ่ะแม่ยังแบบแต่งตัวเป็นคนผู้หญิงที่แบบถ้าแบบวันที่เขาแบบไปเที่ยวอันนั้นเขามีเขาก็จะมีวันของเขาเนาะเขาก็จะแบบดูแต่งตัวดีแต่งตัวแบบไปเที่ยวแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะเห็นแม่เป็นตัวอย่างแหละว่าแบบแม่ฉันสวยยัน70แม่ฉันก็ยังไม่ยอมแพ้แม่ฉันก็ยังสวยเอาสวยที่คุณสบายใจอะค่ะสวยแบบที่ประมาณที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับจุดนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบพยายามมากจนมันเหนื่อยอะเอาที่แบบเราทำแล้วเราก็มีความสุขนะคะลองดูว่าความสุขของคุณอยู่ตรงไหนจุดตรงไหนที่คุณทำแล้วไม่เยอะไปไม่เหนื่อยไปไม่ฝืนตัวเองมากเกินไปก็ตรงนั้นแหละคือพอดีเราก็ลองนึกถึงว่าเราประมาณไหนแล้วเราโอเคอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่อยากจะมาเชิญชวนให้มากลับมาสวยกลับมาสวยใสไปด้วยกันอยากมีเพื่อนถ้าไม่รู้จะแต่งหน้าไปไหนนะคะก็พิชิตาก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันแต่งหน้าแล้วก็อยู่แถวนี้แหละแล้วก็รับลูกไปรับไปส่งลูกพาลูกไปกินข้าวพาลูกไปเรียนพิเศษเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากชีวิตก็ง่ายๆเพียงแต่เราก็ทำให้มันดูมีอะไรขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองเนาะมันก็เป็นความสุขทางใจนะก็โอเคคลิปนี้ยาวๆสำหรับใครที่คิดว่าดูคลิปพี่ชิต้าแล้วก็แบบคิดว่ามีประโยชน์ดูดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามกด Subscribe ทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะพี่ชิต้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่รู้ส่งให้ใครดูส่งมาให้พิชิต้าดูได้นะคะคอมเมนต์ได้นะ